สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมวิธีการประกอบหัวพ่นยาไฟฟ้านะคะลักษณะเขาจะเป็นเครื่องแบบสามารถชาร์จไฟได้นะคะเป็นเครื่องสำหรับพ่นยาพ่นน้ำหมักต่างๆนะคะโดยไม่ต้องใช้แรงกดค่ะเมื่อเราได้เครื่องมาแล้วนะคะเราก็เทสเครื่องเลยค่ะโดยการกดปุ่มดูนะคะว่าเขายังทำงานได้ไหมนะคะและก็เช็คอุปกรณ์ต่างๆนะคะว่าให้มาครบไหมนะคะมีสายชาร์จมีหัวพ่นแล้วเราก็ลองเสียบที่ชาร์จดูนะคะว่าเสียบได้ไหมนะคะเมื่อทดสอบเครื่องเรียบร้อยตรวจอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วที่ชาร์จก็เสียบได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการประกอบค่ะโดยการใช้หัวพ่นนะคะแบบนี้ด้ามอันนี้ต่อสำหรับต่อกับหัวพ่นนะคะก็เขาให้มา2อันสามารถต่อแบบยาวๆได้นะคะแต่อันนี้เราจะต่อแค่ท่อนเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาวมากนะคะแล้วก็ต่อหัวพ่นลงไปแบบนี้นะคะเครื่องพ่นยาไฟฟ้าแบบนี้นะคะเหมาะมากนะคะสำหรับใครที่ปลูกผักกินเองนะคะพอปลูกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะการที่เราผสมน้ำหมักแล้วใส่ฟอกกี้นะคะก็เป็นอะไรที่ต้องยกหนักมากแล้วก็ต้องเติมทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะผสมทีละนิดในการพ่นนะคะเพราะว่าฟอกกี้อันนึงก็ใส่ได้ประมาณ 1-2 ลิตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องยกหนักด้วยค่ะเวลาพ่นแต่ตัวนี้คือไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าเขามีสายยางมาให้นะคะเวลาต่อแล้วก็ต่อแบบตามภาพเลยนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะมีตัวกรองด้วยนะคะสำหรับป้องกันตะกอนเข้าไปติดที่หัวพ่นนะคะหัวพ่นจะได้ไม่เสียง่ายค่ะเมื่อประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ครบนะคะเราก็จะนำมาชาร์จไฟก่อนไฟก็จะมีสถานะบอกด้วยนะคะถ้าเกิดยังไม่เต็มก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะคะและเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะคะไฟก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้คือไฟเต็มแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะอันนี้เราลองเทสกับน้ำเปล่าก่อนนะคะปกติเราจะผสมน้ำหมักนะคะเป็นถังๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หย่อนสายยางลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถพ่นลากสายยางได้เลยนะคะสายยางนี่ก็ยาวประมาณ 3-5 เมตรนะคะอันนี้เราสั่งมาในระดับ5เมตรนะคะเครื่องพ่นแรงดีมากค่ะก็เป็นอะไรที่สะดวกมากนะคะแล้วหัวพ่นแบบนี้นะคะก็คือเบาๆนะคะไม่หนักมากถ้าเป็นฟอกกี้นะคะก็คือต้องถือน้ำหนักของน้ำหมักด้วยนะคะแล้วก็ต้องใช้กำลังแรงในการกดด้วยนะคะแต่อันนี้คือไม่ต้องค่ะกดสวิตช์เฉยๆนะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะดีมากๆค่ะก็เลยอยากมาแชร์นะคะ